าฟังนิทานกันแล้วกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งมีปัญญาที่ทึบมากเป็นเด็กที่ไม่ฉลาดพ่อและแม่ได้ส่งเข้าไปเรียนวิชากับฤาษีในป่าเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่เชื่ออาจารย์มากนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนและเคารพนบน้อมต่อท่านฤาษีผู้ที่เป็นอาจารย์อย่างมากท่านฤาษีสอนอย่างไรเจ้าเด็กน้อยคนนี้ก็ทำตามทุกอย่างมีความขยันหมั่นเพียรแต่เป็นคนที่มีปัญญาหนาทึบจึงจำอะไรไม่ค่อยได้ท่านฤาษีจึงได้มีความเมตตาสงสารปรารถนาที่จะให้เด็กน้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์คนนี้มีความรู้กับเขาบ้างแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อเด็กทั้งหลายที่เรียนร่วมกันสำเร็จวิชาและกลับบ้านกันหมดเหลือแต่เพียงเด็กน้อยคนนี้ผู้เดียวท่านฤาษีจึงได้สงสารเพราะเห็นว่าเด็กน้อยคนนี้คงอยากจะกลับบ้านเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆท่านฤาษีจึงได้มาบอกมนต์วิเศษให้กับเด็กน้อยคนนี้แล้วได้สั่งให้เขาท่องจำจนขึ้นใจก่อนที่จะปล่อยให้กลับบ้านไปเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเจ้าจงจำเอาไว้นะนี่คือมนต์วิเศษที่ข้าตั้งใจสอนให้เจ้าเจ้าจงจดจำมันไว้ให้ดีมันมีค่าสำหรับเจ้ามากเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือเลี้ยงตัวเจ้าต่อไปในภายภาคหน้าจำเอาไว้นะลูกศิษย์เอ้ยเด็กน้อยได้รีบรับคำและกล่าวลาอาจารย์ในทันทีเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กน้อยก็ต่างพากันดีใจออกมาต้อนรับเขาด้วยความปลาบปลื้มและยินดีต่อมาวันหนึ่งเป็นเวลากลางคืนและดึกสงัดพระราชาได้เกิดอยากเสด็จไปเยี่ยมชาวบ้านจึงได้แปลงตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วเสด็จไปยังหมู่บ้านของเด็กน้อยผู้นี้เมื่อไปถึงบ้านของเด็กน้อยบังเอิญได้เห็นเจ้าพวกโจรกำลังทำการลักทรัพย์ในบ้านพอเด็กน้อยคนนี้ได้ตื่นมาเห็นเข้าพอดีก็ได้กล่าวมนต์ที่อาจารย์ให้มานั้นเบาๆพวกโจรได้คิดว่าเจ้าของบ้านนั้นรู้จึงได้พากันรีบหนีไปจนหมดพระราชาได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเมื่อกลับมาถึงวังก็ได้สั่งให้ทหารนั้นมารับเด็กน้อยคนนี้เข้าไปในวังด้วยและขอให้เด็กน้อยคนนี้สอนมนต์วิเศษให้โดยให้เงิน 1,000 บาทเป็นค่าครูกระทั่งวันหนึ่งอำมาตย์ในวังเกิดคิดกบฏและจะปลงชีวิตของพระราชาในขณะที่พระราชากำลังนอนหลับอำมาตย์คนนี้ได้ถือมีดเข้ามาเพื่อที่จะมาเชือดคอของพระราชานั้นให้เสียชีวิตแต่พระราชาได้รู้สึกตัวก่อนจึงได้ระลึกถึงเวทมนต์วิเศษที่ได้ร่ำเรียนมากับเด็กน้อยและได้พูดขึ้นเบาๆทำให้อำมาตย์นั้นเข้าใจว่าพระราชานั้นทรงทราบแล้วได้รีบหมอบลงก้มกราบเท้าของพระราชาเพื่อขอชีวิตทันทีพระราชาจึงมีคำสั่งให้จับทหารอำมาตย์ผู้นี้ไปคุมขังก่อนที่จะเนรเทศออกนอกวังไปพระราชาทรงระลึกว่าพระองค์นั้นได้รอดชีวิตมาเพราะว่ามนต์วิเศษของเด็กน้อยผู้นั้นจึงได้มีคำสั่งให้ไปรับเด็กน้อยคนนั้นเข้าวังและพระราชทานตำแหน่งอาจารย์สอนลูกขุนนางทั้งหลายในวังสืบไป